วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับขอบคุณมากครับพบกันเป็นประจำแบบนี้นะครับมั่นใจว่าใครที่ไม่อยากทำอาหารใครที่ไม่อยากเข้าครัวดูครัวคุณต่อยสักพักหนึ่งก็ต้องเข้าครัวกันซะให้หมดไม่ถึงกับหมดก็ได้นะท่านครับช่วงนี้ชีวิตมันมีเรื่องของใจที่มันไม่ค่อยมีกำลังใจอยากให้ท่านเอาลมตลกกันตีหัวกันของร้านโอ้โหดูดิตีซะหัวเราอยากได้กำลังใจแต่ไม่ต้องห่วงหรอกครับที่ตีไปเนี่ยนะฮะท่านผู้อาจจะกังวลเฮ้ยเดี๋ยวเป็นอย่างนี้กระทบกระเทือนสมองหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวจะกระทบกระเทือนจะโง่หรือเปล่าจะท่านไม่ต้องห่วงกระเทือนไหมฮะไปใช่ครับกระเทือนกระเทือนแน่นอนแต่ไม่ต้องไปห่วงเรื่องโง่ครับเพราะมันโง่อยู่แล้วครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับสวัสดีค่ะครูคุณต่อยสวัสดีครับหนูเป็นพนักงานฝ่ายการเงินของบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งครับดีครับหนูทำเงินหายไปเกือบ 500,000 บาทโอ้โหทั้งไม่ดีแล้วนะครับไอ้นี่อยู่แถวห้วยขวางนี่ไม่ใช่แต่หนูหาพบแล้วค่ะหนูเรียกคุณสมศักดิ์มาพบหนูบอกว่าคุณสมศักดิ์เมื่อ2เดือนก่อนน่ะฉันโอนเงินผิดเข้าบัญชีคุณไปเกือบ 200,000 บาทใช่ไหมคะเออสมศักดิ์บอกใช่ครับนั่งตาเฉยด้วยนะหนูบอกเอาเดือนก่อนก็มีโอนผิดไปอีกแสนกว่าบาทคุณสมศักดิ์ก็บอกใช่ครับครับเฉยๆบอกเดือนนี้โอนผิดไปอีกเกือบ 200,000 บาททำไมคุณยังเฉยไม่ทักท้วงล่ะคะคุณสมศักดิ์เลยบอกว่าผมเป็นคนอย่างนี้แหละครับใครทำผิดครั้งที่1ผมจะให้อภัยผิดครั้งที่2ผมจะนับ1ถึง10และผมก็ให้อภัยผิดครั้งที่3ผมจะนับ1ถึง100และผมก็ให้อภัยแต่ถ้าผิดครั้งที่4ยังไงผมเอาเรื่องคุณแน่นอนโอ้เขาไม่ได้อยากให้คุณเอาเรื่องเขาอยากให้คืนเงินต่างหาวใช่เอาเรื่องไปเรื่องไปคืนก็คืนก็เพราะไม่ใช่คุกเนี่ยไม่ได้มีไว้ขังอย่างอื่นเลยขังคนอย่างเดียวนะเพราะนั้นเรื่องนี้โอ้มันเรื่องน่ากลัวคุกนี้อะไรตารางนี้หาอะไรกินอร่อยอร่อยดีหาอะไรอร่อยอร่อยเพื่อคุณติดคุกจะได้เอาไปฝากมีเพลงนี้ติดตึ๊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 ดไปกินแถวนี้เดียวอย่างนี้สาวแน่นอนสาวบางโพต้องเป็นสาวจริงเอางี้ดีกว่าไปอร่อยแถวนี้วันนี้เราจะไปกันที่บางโพร้านแปะโจ๊กหม้อทองเหลือง38ปีร้านหาง่ายครับอยู่ปากซอย20ถนนประชาราษฎร์สาย1หรือปักหมุดร้านแปะโจ๊กหม้อทองเหลือง38ปีก็จะเจอทันทีร้านนี้นะครับเริ่มขายเมื่อปี2505นะครับคุณกำชัยปิยะธรรมรัตน์นะครับเริ่มต้นขายโจ๊กและข้าวต้มโดยได้สูตรมาจากอากงนะครับซึ่งเป็นคนตัวเถาถึงตอนนี้นะครับร้านนี้ก็ขายมาแล้ว57ปีปัจจุบันนี้นะฮะคุณเถลิงเดชนะครับซึ่งเป็นลูกชายเนี่ยมาช่วยสืบทอดกิจการต่อถ้ามาบางโพห้ามพลาดร้านดังระดับตำนานของย่านนี้ที่มีให้เลือกหลากหลายเมนูทั้งก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ปลาหมึกกรอบกระเพาะปลาน้ำแดงเห็ดหอมซุกกี้ทะเลข้าวต้มปลากระพงข้าวต้มกระดูกหมูอ่อนและที่พลาดไม่ได้ก็คือโจ๊กปลากระพงนั่นเองเคล็ดลับนะฮะเนื้อโจ๊กเนี่ยจะนุ่มเนียนใช้น้ำซุปขาตั้งในเคี่ยวทั้งวันเลยนะครับพอลูกค้าสั่งจะต้มแบบชามต่อชามในหม้อทองเหลืองซึ่งเป็นสูตรโบราณของทางร้านรับรองว่าร้อนจัดควันขึ้นจนคำสุดท้ายร้านแปะโจ๊กหม้อทองเหลือง38ปีนะครับเปิด6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มทุกวันวันนี้จากบางโพอยู่ในรายการเลยครับนี่เลยครับมาแววมาแววน่ารักมากเลยและที่น่ารักก็คือคนที่สืบทอดในรุ่นปัจจุบันเอามาให้เองเลยนั่งอยู่นี่แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับนายเถลิงเดชฮะนี่ครับนี่คนหน้าเหมือนกันเลยนะเขาเป็นพี่น้องกันเขาก็น่าจะต้องหน้าเหมือนกันนะครับเขาก็ร่วมกันทำนั่นแหละนะครับช่วยกันทำนะฮะจริงๆนะท่านผู้ชมครับการใช้หม้อทองเหลืองแบบนี้ในสมัยก่อนจริงๆเลยเมื่อประมาณสัก60-70ปี80ปีก่อนนะเราใช้อย่างนี้กันจริงๆเพราะสมัยก่อนไม่มีไอ้คำว่า stainless steel ไม่มีนะฮะทองเหลืองทองเหลืองทั้งนั้นทองเหลืองมันไม่ขึ้นสนิมก็เลยใช้อย่างนี้แต่นี่ที่ร้านเนี่ยที่เด็ดคือพอเริ่มมี stainless steel แล้วเขาก็ไม่ใช้นะครับเขาก็ยังใช้ช่างทองเหลืองเนี่ยตีหม้อใหม่ๆมาให้ตลอดเวลาพอหม้อมันเสียไปก็เอาช่างทองเหลืองมาเนี่ยทำยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอยู่แต่ที่สำคัญก็คือว่าไอ้หม้อทองเหลืองมันจะดีขนาดไหนยังไงก็คงไม่เท่ากับความอร่อยต่อให้หม้อทองเหลืองมันดีแค่ไหนยังไงก็ตามไม่ครับผมมีนี่แหละครับนี่ฮะจังนะอ๋อเหรอครับนี่ผมกินด้วยกันฮะนี่มีช้อนนี่ผมก็กินด้วยกันเหมือนกันผมอยากให้เห็นความเนียนของข้าวต้มโจ๊กเนื้อโจ๊กเขาอะโจ๊กโจ๊กท่านผู้ชมไอ้นี่มันคือ50กว่าปีนะมันจึงทำแล้วมันเนียนแบบนี้ได้
มันไม่ใช่ใครไปทำแล้วก็เนียนอย่างนี้ได้และรสชาติมันต้องเป็นอย่างนี้คือชาติมันแค่กินข้าวต้มอ่ะคุณอ๋ออร่อยไหมฮะดูไข่น้ำต้มเยอะฮะยังไงไม่เขาอยากจะป้อนเขาบอกว่าเป็นแบบผู้ป่วยให้หน่อยดิจะป้อนดูเขากินเข้าไปเรื่อยครับระยะหลังผมว่าเขาต้องไปหาหมอแล้วคืออันนั้นคือกระเพาะปลาน้ำแดงเห็ดหอมครับอ่ะเขาทำได้แบบดูแบบโจ๊กเป็นโจ๊กโจ๊กเป็นโจ๊กแล้วก็ตัวเจ๋งก็คือเขาต้มผมถามเขาว่าเฮ้ยรูทีนคุณเป็นยังไงก็คือร้านปิดประมาณ4ทุ่มพี่แต่กว่าจะได้นอนก็คือเที่ยงคืนเพราะว่าต้องเตรียมของเสร็จปุ๊บก็พักไปเอาแล้ว6โมงก็เปิดก็ตื่นเช้าเขาก่อนหน้านั้นเขาเตรียมของอีกแล้วก็เช้าเขาต้องขับไปรถมหาชัยเพื่อไปเอาปลามาเองต้องนอนตอนไหนอะฮะนอนตอนกลางคืนไงก็จะไปนอนตอนไหนก็นอนตอนกลางคืนไงก็เที่ยงคืนยังไม่เสร็จตีหนึ่งตีสองก็ต้องตื่นแล้วสิเปล่าตีสามตีสี่ก็ตื่นไปมหาชัยว่าต้องกลับมาเปิดร้านหกโมงครับก็จะมีเด็กเตียงไงอยากรู้ไม่ใช่อย่างนี้คุณธวัฒน์เขานอนน้อยนอนน้อยแล้วจริงๆเขามีสองคนเขาผัดกันนอนก็ได้ผัดกันนอนช่วงเช้าถ้าคุณไม่รู้เรื่องคุณไปอยู่ร้านก็เลยก็ได้คุณอยากอะไรเนี่ยช่วงเช้าสนใจว่าเขานอนตอนไหนสนใจอย่างนี้ก็เปิดหกโมงเช้าเพราะเป็นโจ๊กสี่ทุ่มใช่และที่สำคัญที่สุดคือมันอร่อยทุกอย่างถ้าท่านไปแถวนั้นแล้วอย่าพลาดเด็ดขาดครับอันนี้คือความเด็ดจริงๆต้องไป38ปีแห่งหม้อทองเหลืองอะไรร้านเขา50กว่าปีเขาบอกว่า38ปีแห่งหม้อทองเหลืองนี่เป็นตัวเลขของคุณพ่อจริงๆมัน57ปีแล้วครับ57ปีแต่58ปีแห่งหม้อทองเหลืองคุณกินยาก่อนเลยไหมครับโอเคครับพอไม่ทอยไปตีแรงโอ้ยรักษาจริงพักสักครู่เดียวครับมาม่อนจังครับท่านเก่งตรงนี้เก่งจริงครับคิดได้ยังไงอร่อยเนาะอร่อยกินกับกาแฟเช้าเขามีเคล็ดเขาว่าถ้ากินมาม่อนจังของเขาต้องลื่นคอมาม่อนเนี่ยเป็นชื่อขนมชนิดนึงค่ะส่วนคำว่าจังมาจากเนื้อนุ่มหอมจริงอร่อยจังค่ะครัวคุณต่อยท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะไรไม่ตรงนี้ตรงนี้